ร้อมแห้งน้อมรับผิดพรหมลิขิตโดนติงไม่ดีเท่าภาคแรกลั่นทำดีที่สุดได้เท่านี้ละครจบไปแล้วแต่ดราม่ายังไม่จบค่ะเมื่อรอมแพงคนเขียนพรหมลิขิตเนี่ยได้น้อมรับความผิดพลาดปมละครเรื่องพรหมลิขิตแม้ว่าจะมีกระแสโด่งดังเรตติ้งถล่มทลายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยกับโดนดราม่าอย่างหนักจากผู้ชมบางส่วนที่มองว่านี่เป็นภาคต่อที่ไม่ดีเท่าภาคแรกบางตอนก็รู้สึกยืดไปโดยเฉพาะตอนจบที่ดูเหมือนรวบรัดเกินไปหลังจากนั้นไม่นานนะคะทางด้านรอมแพงเจ้าของนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยโดยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะขอน้อมรับความผิดพลาดของนิยายโดยเธอนะคะก็ได้เขียนข้อความสรุปไว้ว่าขอน้อมรับความผิดพลาดของนิยายเรื่องพรหมลิขิตที่ทำไว้ดีที่สุดได้เท่านี้และน่าจะไม่ดีพอที่จะทำเป็นละครจึงทำให้ทีมงานละครนั้นโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักดังนั้นสามารถแบ่งปันความคิดเห็นตำหนิจากความผิดหวังในสิ่งที่คาดหวังจากละครเพราะว่าถ้าไม่โดนตำหนิหรือโดนวิพากษ์วิจารณ์เสียบ้างก็จะไม่ทำให้เกิดการพัฒนาขอบคุณทุกคนมากๆ